วันก่อนได้มีโอกาสไปเล่นที่ศาลายามานะฮะแล้วก็ไปเล่นดนตรีปกติอยู่เนี่ยนะแต่เราไปเจอคนคนหนึ่งนะฮะเขานั่งอยู่ที่โต๊ะเหมือนเขาจองโต๊ะมาแต่เขานั่งอยู่คนเดียวนะก็เห็นเขาร้องไห้ตั้งแต่เราร้องเพลงรักเพลงแรกตั้งแต่เราขึ้นเพลงแรกเลยเขาร้องไห้ทีแรกเราก็งงเลยเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเลยเห็นเขาร้องไห้เลยนะแต่พอผ่านได้ทีรู้ทีหลังว่าพี่ที่ร้านเขาบอกว่าอันที่จริงโต๊ะที่เขานั่งอยู่นั่นน่ะที่เขานั่งอยู่คนเดียวน่ะเขาจองโต๊ะนั้นตั้งแต่หลายเดือนก่อนแล้วเงี้ยฮะแต่คนที่เขารักคนที่เขาอยากจะชวนมาดูคอนเสิร์ตเขาเกิดเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วฮะวันที่เรารู้เราก็ยังรู้สึกผิดอยู่เลยว่าเราร้องเพลงให้เขาเสียใจมากกว่าเดิมหรือเปล่าหรือเราทำให้เขาเสียใจมากกว่าเดิมหรือเปล่าเอาจริงวันนั้นไม่เห็นว่าวันนี้ถ้าใครมีความรักจริงๆอยากนั่นแหละรักกันให้มากๆนะรักกันให้มากๆนะอย่าจะได้เสียใจทีหลังว่าเผื่อวันหนึ่งไม่ได้รักกันแล้วอ่ะเข้าใจไหมเราไม่ร้องไห้หรอกเราแต่เมื่อวานเราร้องไห้อยู่เราไม่อยากเห็นภาพนั้นภาพที่คงมานั่งตรงอยู่คนเดียวนี้แต่เราขอบคุณเขาหน่อยที่เขายังมีความสุขที่ได้มาเจอกันมีความสุขที่เขามาแทนความสุขของใครอีกสักคนนึงที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะฮะคิดถึงเขาให้มากๆฮะคิดถึงใครสักคนนึงให้มากๆเราว่าเราเริ่มคิดถึงแกแล้ววะI'm not afraid to die.
ร้องให้กับใครสักคนหนึ่งที่คุณคิดถึงนะฮะไม่ต้องร้องดังๆให้เราหรอกแต่ร้องให้กับใครสักคนหนึ่งที่คุณคิดถึงร้องด้วยกันนะหากฉันเพียงพอดูดาวได้ใดฝากดูแลเธอด้วยความจริงใจหากในวันไหนที่เธอต้องเจอเรื่องใดหากจะวอนขอให้ลมที่พัดฝากลมกอดเธอเมื่อเธอสนใจจะเพียงพอ